จะถ่ายให้ดูว่าปลาบึกเนี่ยมันเทียบกับคนแล้วมันขนาดไหนนะครับน้องๆ นี่ก็สูงประมาณ160 เซนนะครับ155ครับเขาบอกมาเองดูปลาบึกนะครับตัวใหญ่มากปลาบึกนี่ก็มีบรรยายไว้ว่าพบอยู่ที่แม่น้ำกกที่เดียวในโลกครับแต่ขนาดนี้กรมประมงเนี่ยสามารถผสมเทียมได้แล้วนะครับแล้วก็ปล่อยลูกปลาบึกเนี่ยไว้หลายแห่งทั่วประเทศโครงกระดูกตัวนี้ก็ตัวเขายาว 2.7 เมตรนะครับน้ำหนักเกือบ300กิโลนะครับถ่ายใกล้ๆเหมือนตัวเล็กนะครับปลาบึกเขามีชื่อทางวิทยาศาสตร์ด้วยครับก็คือแม่โขงไจแอนท์แคทฟิชนะครับปลาบึกนะครับมันเพี้ยนมาจากคำว่าหึกนะครับก็เป็นภาษาของคนที่เขาอยู่บริเวณของฝั่งแม่น้ำโขงนะครับก็ได้แก่พวกไทยเหนือไทยอีสานแล้วก็ลาวนะครับซึ่งคำว่าหึกเนี่ยมันก็หมายถึงคำว่าใหญ่นะครับก็แถวๆนั้นเขาเรียกว่าปลาที่ขนาดมาว่าปลาหึกครับนานๆไปเสียงก็เพี้ยนมาเป็นปลาบึกครับลงเสียงหนักๆนะครับในอดีตนะครับก็พบปลาบึกได้ทั้งลำน้ำโขงนะครับตั้งแต่อำเภอเชียงสายเชียงแสนนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลนะครับโขงเจียมก็มีพวกแม่น้ำสองสีนะครับปัจจุบันเนี่ยก็พบที่หาดไคนะครับหาดบ้านไคที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันการขึ้นลงของระดับน้ำครับแม่น้ำโขงเนี่ยมันผิดธรรมชาตินะครับซึ่งเราก็รู้อยู่ว่ามันมาจากอะไรนะครับก็ทำให้พวกปลาพวกนี้ได้รับผลกระทบไปนะครับส่วนปลาบึกเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวที่ชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของนิเวศรุ่มน้ำโขงครับก็สามารถประเมินได้ว่าแม่น้ำโขงเนี่ยจะนำไปสู่วิกฤตนะครับอย่างเช่นนะครับการสร้างเขื่อนต้นหรือไม่ก็การสร้างท่าเรือน้ำลึกนะครับจนถึงการระเบิดพวกแก่งหินในแม่น้ำโขงนะครับก็จะกระทบกับพวกจำนวนปลาบึกแน่นอนนะครับปลาเทพานะครับตัวใหญ่มากๆเลยมีอยู่ตัวนี้มีเทพาอยู่2ตัวครับเทพานี่ก็เป็นปลาใกล้สูญพันธุ์นะครับโตเต็มที่ได้เกือบ2เมตรเลยทีเดียวนะครับแล้วน้ำหนักนี่เมื่อโตเต็มที่แล้วนี่ประมาณ100กิโลเลยครับพบตามแม่น้ำโขงแล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยาครับก็เขาก็ยังเป็นปลาที่ไม่มีเก็บนะครับ
หัวโตปากกว้างนะครับหนวดหนวดเล็กนะครับหนวดเล็กสั้นๆมี2คู่นะครับกระโดงเนี่ยโอ้โหคลิปหลังสูงมากกระโดงหลังนี่สูงมากครับมีอะไรบ้างมีคีบหลังคีบอกนะครับแล้วก็คีบท้องมีก้านคีบเดี่ยวอันแรกครับปลาชะโดครับดูครับนี่ก็ชะโดสัก 7-8 ตัวได้ปลาชะโดนะครับชื่อสามัญ Giant Snake Head นะครับก็จะบอกว่าปลาคงเป็นหัวงูนะครับปลาตัวโตๆหัวงูเฮ้ยหัวงูเองเปล่าปลาชะโดนะครับนิสัยดุร้ายครับโดยเฉพาะช่วงฤดูผสมพันธุ์ปลาเพชรปลาตัวผู้นี่จะเป็นตัวดูแลไข่แล้วก็ดูแลผู้ลูกอ่อนนะครับแล้วก็จะกัดสัตว์ทุกชนิดที่เข้ามาอยู่ในใกล้รังของมันนะครับปลาชะโดปลาชะโดนี่เท่าที่ดูนี่มันไม่ว่ายต่ำเลยนะว่ายค่อนข้างสูงนี่นะครับเรามาดูปลากระโห้นะครับเราเรียกว่าปลากำมันหรือหัวมันนะครับอันนี้เราลองดูถ่ายปลากระโห้นะเมื่อเทียบกับคนนะครับก็เห็นได้ว่าตัวก็ใหญ่นะครับปลากระโห้นะครับก็เป็นปลาตระกูลเดียวกับพวกปลาตะเพียนนะครับปลากระโห้นี่นะครับก็จะพบในแม่น้ำใหญ่นะครับก็เช่นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำกลองแม่น้ำโขงนะครับอยู่ในตู้ด้านขวานะครับเอาให้เทียบดูขนาดชายหนุ่มด้านซ้ายนะครับว่าตัวใหญ่ขนาดไหนนะครับก็กระดูกปลากระโห้ครับกระโห้สองตัวนะครับบุ้ง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 กระโห้แหวกว่ายครับกระโห้แหวกว่ายดูด้านบนของกระโห้ครับพยายามจะถ่ายท้องกระโห้นะครับไม่เห็นครับมาแล้วกระโห้กระโห้มีปลาลูกสมุนกระโห้อยู่ในนี้ด้วยครับกระโห้กระโห้ลองให้ถ่ายครับว่าเป็นปลาอะไรปลาเขามีชื่อเสียงมานานแล้วครับแบบประมาณว่าโยนอะไรลงไปเนี่ยเขาจะลุกเข้ามาตอดใบให้นะครับอยู่โด่งดังมากครับแม่น้ำอเมซอนแต่ว่าเคยดูสารคดีเนี่ยคนแถวนั้นเขาก็ชอบเอามากินเหมือนกันเป็นปลาที่ดุร้ายครับเขาก็คือปิรันย่านะครับ
แถบแม่น้ำอเมซอนเนี่ยชาวบ้านเขาก็จับกินกันเป็นปกตินะครับคนประเทศนั้นนับดูในตู้ได้ก็ประมาณสัก20ตัวนะครับนี่ก็ตับจะอยู่นิ่งๆ นะครับครับอันนี้ปิรันย่านะครับก็มีเกล็ดเล็กนะครับแวววาวนะครับดูแล้วคล้ายปลากายเพชรนะครับกากเพชรนะครับเขาเป็นฟันแถวเดียวนะครับแต่ว่าเขาสุ่มฟันเขาตัวไหนกันโอ้แต่สุ่มไม่ทันก็แต่ว่าก็ดูแล้วหน้าตาดุร้ายครับตัวนี้นะครับก็คือเลดปริญญาครับหรือปริญญาแดงนะครับอันนี้ก็ไขครอบครองไว้ผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าก็เคยได้ข่าวอยู่ช่วงนึงนะครับว่ามีคนซื้อมาเลี้ยงครับนำเข้ามาแล้วไปปล่อยที่แม่น้ำเจ้าพยานะครับถ่ายดูนะครับเทียบกับคนนะประมาณไหนนะครับอันนี้นะครับปลากระเบนครับในตู้นี้มีอยู่2ตัวครับชื่อของเขาคือกระเบนโมโตโร่ครับอันนี้ก็เป็นปลากระเบนน้ำจืดนะครับจะไม่ค่อยว่ายครับจะชอบอยู่นิ่งๆนะครับเราดูแล้วก็จะคล้ายพวกแมงดาหรือว่าพวกจานข้าวนะครับอันนี้ที่เคยมีข่าวว่าอะไรที่เป็นคนที่เขาชอบเข้าป่าแปลกๆเนี่ยโดนพวกหางกระเบนนะครับจิกเข้าไปที่หัวใจนะครับอันนี้เดี๋ยวถ่ายดู2ตัวนะครับนี่ครับโอ้โหยกกำลังสวยครับโอ้โหดูทองเขายังไม่เห็นทองเขาเลยอันนี้นอนราบเลยครับโอ้ยนี่กำลังบินสวยงามมากครับเหมือนจานอวกาศเลยสีครับหัวโหนกนูนเลยครับมีลายมักกิ้งสีดำๆนะครับนิสัยเขานะครับก็ดุร้ายนะครับไม่ควรจะเลี้ยงปนกับปลาชนิดอื่นครับหางนี่ก็จะมีครีบขนาดใหญ่ส่วนของเกล็ดนะครับก็จะมีหลากหลายสีสันนะว่าเขาจะเรียกว่ามุกครับไม่ใช่ปล่อยมุกนะครับคล้ายๆพวกไข่มุกอะไรอย่างนั้นปลาหมอสีนะครับชื่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าฟลาวเวอร์ฮอนครับฟลาวเวอร์ที่แปลว่าดอกไม้นะครับปลาหมอเนี่ยตอนเด็กๆ เขาก็จะไม่ค่อยมีสีสันนะครับพอโตขึ้นไปนะครับประมาณ 3-5 นิ้วก็จะเริ่มมีลวดลายนะครับปลา 11RD นะครับปลาแรดขาวๆนั่นก็แน่นอนครับแรดเปลือกตาแดงนี่ครับถอยมาให้ดูหน่อยว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะครับก็ความยาวประมาณฟุตถึงฟุตครึ่งนะครับปลาแรดนะครับก็เจอทุกภาคของประเทศไทยครับทั่วไทยเลยตัวเล็กก็นิยมมาเลี้ยงเป็นปลาสวยงามตัวใหญ่ก็เลี้ยงได้นะครับถ้าโตแล้วก็นิยมเอามากินกันนะครับเป็นปลาเศรษฐกิจประมาณนะครับเดิมก็เป็นปลาทะเลแต่ว่าต่อมาอพยพเข้ามาในน้ำจืดครับแล้วก็ปรับตัวอยู่ในน้ำจืดจนได้ครับแล้วก็กระจายอยู่ตามแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแล้วก็แม่น้ำโขงนะครับเขาบอกว่าในฤดูผสมพันธุ์เนี่ยปลาม้าเนี่ยสามารถส่งเสียงร้องได้ปลาม้านะครับก็มีชื่อเสียงมากในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็แต่ปัจจุบันเนี่ยก็พบว่าลดลงไปมากครับสงสัยโดนจับมาทำต้มยำหมดนอกจากนี้ครับถุงลมปลาม้าเนี่ยครับนิยมเอามาทำเป็นกระเพาะปลาด้วยครับในคางปลาม้านะครับจะมีรูเล็กๆ5รูครับผมพยายามส่องดูนะครับคางปลาม้ามีรูเล็กๆ5รูไหนวะเขาอธิบายว่านะครับที่เขาเรียกว่าปลาม้าเนี่ยเพราะว่าดู
ที่ครีบครับครีบตอนหน้าเนี่ยเป็นก้างเป็นอะไรเป็นก้างยาวๆครับคือครีบตอนหน้าเนี่ยเป็นก้านแข็งนะครับตอนปลายเป็นก้านอ่อนยาวครับสุดควรหางที่เรียวเล็กครับลักษณะก็คล้ายแผงคอม้านะครับอันนี้ต้องไปดูอีกแล้วกันอยู่ในตู้นี่สีเงินสวยเชียวตามมาครับมันไม่ค่อยว่ายเลยต่อมาครับฮี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 ไม่ใช่เพราะหน้ามันเหมือนมาหรือเปล่าสองตัวนี้หนีมาอยู่ด้วยกันนะครับยำอร่อยครับต้องไปแถวสุพรรณอันนี้ครับเป็นปลาในวรรณคดีไทยครับนอนนิ่งเลยครับปลาบู่ครับมีอยู่สองตัวครับปลาบู่ทรายปลาบู่ครับเคลื่อนไหวช้าในช่วงกลางวันครับนิ่งเฉยอย่างกับฟอสซิลลำตัวนะครับค่อนข้างกลมนะครับหางแบนแล้วก็ปากกว้างเฉียงขึ้นครับตาเล็กรูจมูกคู่หน้านี่เป็นหลอดยื่นครับคีบหลังครับมีอยู่2อันเนี่ยคีบหลังครับครีบหางครับมีลักษณะกลมมนครับเนี่ยครับมันนอนอย่างเดียวครับก็ชอบอยู่ในพวกแหล่งน้ำนิ่งนะครับแล้วก็แม่น้ำทั่วประเทศนะครับชอบฝังตัวอยู่ในพื้นโคลนแล้วก็ทรายกดดับครับเขาบอกว่าโดยทั่วไปเนี่ย30เซนครับบอกใหญ่สุดนี่70เซนแต่เท่าที่เห็นนี่เกือบเมตรเลยนะเนี่ยตัวนี้ครับเขาบอกว่ามันดุร้ายมากครับไม่สามารถเลี้ยงกับตัวอื่นได้ก็จะเจอพวกในแม่น้ำใสใหญ่ๆครับทั่วประเทศไทยส่วนหัวนะครับแบนลากกว้างแล้วก็มีหนวดนะครับหนวดนี่ยาวมากครับนี่ถ้าเราตกไปเราจะโดนมันนับไหมเนี่ยไม่แน่ใจอันนี้อยู่ในระยะประชิดครับถ่ายเราทำไมเหลือมนุษย์ครับเขาบอกปลาหากินกลางคืนกลางวันเลยนอนนี่ครับเขาบรรยายว่าเป็นปลากดเหลืองนะครับเป็นปลากินเนื้อนะครับชอบหากินกลางคืนแล้วก็ชอบกินพวกปลาขนาดเล็กกุ้งอะไรพวกนี้นะครับนอกจากเรียกว่าปลากดเหลืองเขาเรียกว่าปลากดขี้ลิงนะครับ
็เจอไปจนถึงแม่น้ำคลองถึงแม่น้ำโขงลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับแต่เขาบอกว่าจะยกเว้นในลุ่มแม่น้ำสารวินนะครับโตเต็มที่ก็ประมาณ30เซนหลบกันเป็นหมดเลยให้ดูว่าอะไรมีพวกลักลอบชอบเอาไปกินเพราะว่ามันเป็นพวกเลือดมันเนี่ยเป็นพวกบำรุงนะครับเนี่ยสภาพครับสภาพนี่ครับโอ้สภาพนี่เราดูตรงจมูกเขาครับจมูกนี่ความจริงดูคอมันยาวมากเลยนะตู้นี้ก็มีสภาพอยู่3ตัวนะครับไม่ใช่4ตัวครับเพราะว่าเป็นเงาสะท้อนครับแล้ว3ตัวนะครับในนี้ก็จะมีตภาพน้ำกับเต่าบินนะครับกระดองก็จะสีเทาใต้ท้องสีขาวทั้ง4ข้างครับดันเป็นแผ่นครีบนะครับว่ายน้ำโดยใช้ครีบคู่หน้านะครับแล้วก็ใช้เขี้ยวคีบคู่หลังนะครับคอยควบคุมเหมือนหางเสือแล้วเขาจะมีจมูกยื่นยาวแล้วก็งุ้มหักคล้ายหมูนะครับส่วนมากเนี่ยครับแพร่กระจายนะครับที่เกาะนิวกินีนะครับทวีปออสเตรเลียเหนือครับอันนี้จะถ่ายให้ดูเมื่อเทียบกับขนาดตัวคนนะครับนี่ครับสภาพนอนชิลครับนี่นะครับมีรวมๆกันนะก็คือมีปลาตะเพียนปากหนวดนะครับตัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็มีปลาสร้อยนกเขานะครับตัวเล็กๆครับแล้วก็ปลาแก้มช้ำนะครับปลาตะเพียนเนี่ยครับก็มันก็คล้ายๆปลาตะเพียนขาวเนี่ยครับแต่ว่าลำตัวเรียวยาวกว่านะครับมีหนวดมุมปาก2คู่ไหนดูนี่หนวดดูกันเอาเองแล้วกันนะครับพวกตัวเล็กๆก็เป็นสร้อยนกเขากับแก้มช้ำนะครับตัวสายมือนี่เบิ้ลเริ่มเลยครับตู้นี้นี่มีปลาตะเพียนปากหนวดเนี่ยตัวใหญ่3ตัวนะครับตัวเล็กก็มีนะครับปลาพวงครับปลาพวงเนี่ยลำตัวจะทรงกระบอกครับหัวบนปากเล็กมีหนวดสองคู่เกล็ดใหญ่ลำตัวสีเทาครับชอบกินแมลงเป็นอาหารพบชุกชุนครับบริเวณน้ำตกแล้วก็แอ่งน้ำขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ลำธารที่มีขนาดใสสะอาดเคยไปน้ำตกพิ้วครับปลาพวงเยอะปลาพรวงปลาพรวงใบครับอันนี้ก็คือที่เราชอบเอามาทอดมันครับเขาก็คือปลากายนั่นเองครับปลากายนะครับก็ลักษณะแบนข้างครับหน้าผากหักโค้งตรงโค้งนะครับมีจุดดำขนาดใหญ่นะครับตั้งแต่3ถึง10 3ถึง20จุดนะครับคีบท้องเนี่ยก็มีขนาดเล็กมากครับ
ชอบกินกุ้งนะครับลูกกุ้งแล้วก็ลูกปลาเป็นอาหารนะครับเขานี่จะชอบอยู่ในน้ำนิ่งๆนะครับปลาตาเนี่ยอันนี้ครับอยู่ตัวเดียวนะครับปลาสตือนะครับตอนแรกเรียกว่าปลากายนะครับว่ามันไม่มีจุดนะครับเป็นปลาที่หาพบได้ยากครับรูปร่างเขาเนี่ยนะครับก็จะคล้ายปลากายนะครับลำตัวแบนข้างหน้าผากหักโค้งนะครับเคยพบเนี่ยยาวสุดนี่เมตร50เซนครับลำตัวนะครับมีสีเทาเงินนะครับที่โคนคีบอกมีแต้มสีคล้ำนะครับโคนคีบอกเขายังไม่ค่อยว่ายครับตัวจะหนักหนักใหญ่ใหญ ดำเนี่ยครับวันนี้เขาบรรยายไว้ว่าตัวเต็มที่ประมาณ145เซนติเมตรครับก็ตัวนี้ก็เกือบประมาณนั้นนะครับอยู่ในนี้ก็ไม่ค่อยว่ายนะครับก็เป็นปลาที่อยู่ในแถบแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแม่น้ำโขงเป็นพวกแม่น้ำสายใหญ่ๆมีหนวด2คู่นะครับอันนี้เห็นหนวดอยู่ข้างเดียวนะครับเพราะว่าเขาหลบมุมด้านนู้นดูห่างแล้วกันรวมกันครับเป็นปลานิลนะครับปลาทับทิมแล้วก็ปลาบ่อเทศนะตัวนี้ครับปลานิลครับปลาทั้ง3ชนิดครับมีถิ่นกำเนิดที่ทวีปแอฟริกาครับแล้วก็อยู่ได้ทั้งน้ำจืดแล้วก็น้ำก่อยนะครับของเขานี่ก็จะจัดอยู่ในวงของปลาหมอสีนะครับซึ่งก็จะอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดีครับแล้วก็นิยมเลี้ยงเป็นปลาเศรษฐกิจครับโดยเฉพาะปลานิลปลาทับทิมเนี่ยครับจัดเป็นปลาที่ส่งออกเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยนะครับแล้วก็นิยมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับตัวนี้ครับเขาเรียกว่าปลาบ้าครับโอ้ว่ายกันเมามันเลยครับตอดกันนุกนานครับปลาบ้าเนี่ยเขาเรียกว่าปลาสุลต่านนะครับหรือว่าแซมบ้านะครับชื่อคล้ายๆบราซิลกับอาหรับเลยนะหรือบางทีเขาก็เรียกว่าปลาหมูขาวครับลำตัวนี่ทรงกระบอกนะครับปากเล็กตาโตเกล็ดใหญ่หัวและตัวสีคล้ำคีบสีชมพูนะครับขอบสีคล้ำกินเมล็ดพืชนะครับแล้วผลไม้เป็นอาหารพบได้ตามเจ้าพญาแล้วก็แม่น้ำโขงครับแล้วก็แม่น้ำภาคใต้แต่ก็ไม่ชุกชุมมากนักครับเราถ่ายเพื่อให้เทียบกับตัวคนได้นะครับปลาบ้าเมื่อเทียบกับคนนี้ก็ขนาดนี้นะครับ
ปลาบ้าเนี่ยแซมบ้านะครับไม่ใช่ตัวบ้านะครับปลาบ้า3ตัวนี่ครับมาดูปลายี่สกไทยครับนี่ก็ตัวใหญ่มากครับยาวประมาณ1ฟุตนะครับโดยประมาณตัวที่ใหญ่กว่านี้ก็สัก1ฟุต1ฟุตกว่าๆนะครับอันนี้กะๆเอา20ครับ20เป็นปัญญาให้ฟังนะครับตัวยี่สกเนี่ยมันก็เป็นสีเหลืองนวลนะครับค่อนข้างกลมแล้วก็ยาวนะครับบริเวณด้านข้างเนี่ยมีแถบสีดำนะครับข้างละ7แถบนะครับแล้วมันก็จะพาดไปตามความยาวของตัวนะครับลายตามบนตัวนี้ครับก็ปรากฏในลูกปลาที่มีขนาด 3-50 นิ้วนะครับบริเวณหัวเนี่ยมีสีเหลืองแกมเขียวริมปากบนมีหนวดสั้นๆ1คู่นะครับปากเล็กยืดหดได้ที่ได้ดีนะครับแล้วก็ชอบกินไส้เดือนกับตัวอ่อนแมลงนะครับพบมากนะครับในแถบแม่น้ำโขงแล้วก็ภาคกลางของประเทศไทยนะครับแล้วเขาก็จะชอบอยู่ตามแม่น้ำใสใหญ่ๆที่พื้นท้องน้ำเป็นกรวดทรายนะครับตู้นี้ก็จะมีกรวดทรายเยอะเป็นพิเศษอันนี้เรามาดูปลาไส้ตันขาวนะครับปลาไส้ตันขาวนะครับก็มีผสมพวกปลาไส้ขาวปลาซ่านะครับไส้ลูกกล้วยอะไรพวกนี้ก็ยังอยู่เกาะกลุ่มเป็นฝูงนะครับอันนี้ครับรวมๆครับปลาตะโขบปลากระสุกจุดแล้วก็ปลากระสุกขีดนะครับปลาตะโขบนะครับก็ลักษณะเด่นก็คือลำตัวเพียวยาวนะครับหัวเล็กแหลมมีหนวด2คู่นะครับแก้มมีตุ่มเม็ดเล็กๆนะครับเกล็ดมีขนาดใหญ่ครีบหางเป็นแฉกเว้าลึกกินไส้เดือนน้ำและหอยเป็นอาหารนะครับพบชุกชุมอยู่แม่น้ำภาคกลางถ่ายให้เห็นแบบขนาดเทียบกับตัวเด็กนะครับครับเทียบกับตัวคนก็จะประมาณนี้นะครับใหญ่พอสมควรปลาตะโขบอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันปลาอะไรนะครับเพราะว่าดูที่ป้ายกับดูในตู้แล้วมันไม่เหมือนกันนะเมื่อกี้ถ่ายรูปเดินไปถามคนที่ทำงานนี่เขาบอกว่าเป็นปลาเนื้ออ่อนนะครับบอกว่าทอดกรอบอร่อยดีได้ยังไงนี่ก็ยาวประมาณท่อนแขนผมนะครับประมาณฟุตหนึ่งปลาเนื้ออ่อนนี้ไม่ค่อยว่ายครับอันนี้มันจะตัวนั้นดูป่งๆพองๆนะครับตัวใหญ่นะพี่เขาบอกว่าเป็นชื่อปลาแดงปลาน้ำเงินนะครับไอเราก็งงเอ๊ะนึกว่ามันเป็นปลาอะไรแล้วมีชื่อแต่งเป็นสีแดงสีน้ำเงินถ้าบรรยายผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้นะครับนี่นะครับปลาดุกไฟฟ้ายักษ์ครับประมาณ
แขนผู้ชายได้นะครับนี่เขาบอกว่าพบในทวีปแอฟริกาเท่านั้นครับเป็นปลาที่ไม่ค่อยจะเคลื่อนไหวครับเคลื่อนไหวนี่ก็เคลื่อนได้ช้าครับอาศัยอยู่ในท้องน้ำแล้วก็แหล่งน้ำนิ่มครับจะอยู่ตามซอกหินแล้วก็หลบซ่อนนะครับตามกิ่งรากไม้นะครับขนาดขึ้นชื่อของเขาเลยนะครับก็จะสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้ถึงเต็มที่แล้ว350โวลต์เลยนะครับบอกว่าเป็นปลาที่มันเจริญเติบโตได้เร็วมากครับประดุไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดนะครับพบได้ประมาณ122เซนติเมตรนะครับไปดีกว่ากลัวไฟดูดนี่เสือตอนะครับอันนี้ถ่ายให้ดูว่าเทียบกับขนาดคนจะเป็นยังไงนะครับเสือตอนี่มันก็พวกเลี้ยงปลามังกรก็นิยมเลี้ยงเสือตอด้วยกันนะครับเพราะมันจะหลบๆกันครับไอตัวนี้นะครับหน้าตาแบบบังตอที่สุดเลยนะครับเกิดตัวมันดังมากเลยนะนะครับดูลายดำๆของมันนะครับส่วนมากจะมี5เส้นนะครับลองนับๆดูแล้วกันครับนับทันไหมครับโอ้หลบจะมีขัดขาดมากนี่ครับบังตอใหญ่แล้วก็มีบังตอเล็กนะครับในตู้นี้ก็สัก10ตัวนะครับเสือตออันนี้คือปลาอโลเวน่านะครับหรือว่าที่เรียกกันสั้นว่าปลามังกรนะครับแต่ตัวนี้เป็นปลามังกรเงินนะครับปลามังกรเงินเนี่ยครับก็จะอยู่ในแถบรุ่มแม่น้ำอเมซอนนะครับบราซิลเปรูเนี่ยพวกอเมริกาใต้อเมริกากลางอะไรพวกนั้นนะครับเขาเนี่ยนะครับชอบกินพวกนะครับสัตว์เลื้อยคลานนะครับชอบกินพวกนี้ลักษณะของเขาเนี่ยครับก็ลำตัวยาวลึกนะครับแล้วก็ลำตัวนี้จะเรียวนะครับส่วนท้องเนี่ยมีลักษณะแบนจนใต้ท้องเนี่ยเป็นสันคมนะครับปากมีขนาดกว้างนะครับอันนี้ก็ชี้ได้ชัดชี้ย่างครับว่าเพศผู้เพศเมียนะครับต่อไปมาดูปลามังกรนะครับอันนี้จะเป็นปลามังกรเขียวนะครับประเทศไทยเราก็จะเรียกสะพัดเขียวนะครับจะเห็นจะพบเจอบ่อยนะครับทางพวกภาคตะวันออกนะครับตัวนี้ก็เป็นปลานักล่าเหมือนกันนะครับกินพวกแมลงสัตว์เล็กนะครับปลาเล็กอะไรพวกนี้กินหมดนะครับพบเห็นบ่อยไปทางพวกเอเชียอาคเนย์นะครับไทยมาเลย์อินโดเขมรนะครับนี่ปลามังกรเขียวนะครับก็จะบอกได้ยากกันว่าเป็นเพศอะไรนะครับแต่เห็นพวกฟาร์มที่สิงคโปร์มาเลย์นี่เขาสามารถผสมจนแบบมีไข่ได้แล้วนะครับเคยเห็นขายอยู่ที่จตุจักรเนี่ยตอนเป็นลูกเล็กๆเนี่ยก็พันสองพันบาทนะครับนะครับเริ่มต้นปลามังกรเขียวนี่ก็หนวดเขาก็จะสั้นกว่าปลามังกรเงินนะครับแต่แค่มุมบนนะครับมีพวกอะไรบ้างปลาคังนั้นไม่แน่ใจว่าปลาอลลิเกเตอร์หรือเปล่านะครับจะมาให้อาหารนี้ให้ทางไหนครับให้ข้างล่างค่ะไม่ถึงมีอยู่ข้างล่างไม่ไม่เอ้ยตู้อย่างเงี้ยตู้แบบทุกอย่างอยู่ข้างหลังนะคะเนี่ยค่ะโอเคแต่ถามไปข้างหน้าทางนู้นมันเป็นยอดมันตัดนะนี่อันนี้ล้ำไปถึงครึ่งบ่อเนี่ยข้างบนเนี่ยตัดเดือดข้างบนเนี่ยข้างบนตัดยังไม่สวยนะนั่นตัดข้างล่างนี่ข้างบนเนี่ยมันยอดมันตัดตัวนี้นะครับคือปลาคังนะครับต้มยำอร่อยนะครับแล้วก็จะมีพวก
มันจะมันมากครับตอนนั้นไปกินได้แบบโหปลากรดใช่ไหมเจลเลี่ยงแต่ว่าปลาคังเนี่ยกินหน้าหนาวดีครับมันแบบมันจะช่วยแบบเพิ่มความร้อนในร่างกายครับต้านความหนาวนะครับอันนี้ข้างๆนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมประมงนะครับอันนี้อัน